็นไดโนเสาร์กำลังส่งเสียงร้องลามได้ด้วยนะครับน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยแล้วก็มีผู้คนนะครับกำลังยืนดูกันอยู่นะครับยืนดูกันอยู่เป็นเด็กๆนะครับยืนดูไดโนเสาร์อย่ามือไปใกล้นะครับงั้นเดี๋ยวมันกัดเอานะครับตอนนี้เรามาเที่ยวงานงานอะไรครับเนี่ยงานสงกรานต์ครับบนถนนเส้นนี้น่ากลัวจังเลยมันส่งเสียงด้วยครับมีรถม้าที่ลำปางวันนี้วันที่9ครับ9มีสายน2556ว่าทุกท่านกำลังชมรถม้าชมไดโนเสาร์คนที่ทำไดโนเสาร์อย่างนี้ได้สวยๆก้งเป็นการไฟฟ้านะครับพอพบซากอะไรหลายอย่างนะครับนี่รถม้าโบราณเล็กๆนะครับอันนี้เล็กมากเลยรถม้าคันนี้ผู้คนเดินฝักฝันมีนักดนตรีครับเล่นนะฮะเล่นกีตาร์ครับครับครับมากันไปมาเลยนะเดินกันเร็วจังเลยปลายทางเราคือหอนาฬิกานะครับหอนาฬิกาก็มีศิลปะวัฒนธรรมเยอะนะครับผู้คนแต่งชุดไทยเดินก็ยังไม่มืดนะครับงานเริ่มจริงๆก็คงมืดๆตอนนี้ยังสว่างมันเป็นช่วงกลางวันนะฮะตอนนี้ก็เกือบ6โมงแล้วครับวันที่9เมษายนมีช้างฮะที่ลำปางเรามีช้างเป็นสัญลักษณ์มีศูนย์รักช้างไทยนะอปมาจัดนิทรรศการช้างช้างนั่งช้างยืนเห็นว่ามีช้างตัวเป็นๆด้วยนะครับช้างตัวเป็นๆด้วยส่วนนี้ก็เป็นรถรางครับรถรางมีท่านพินิจจันทรสิรินนะฮะวันนี้เป็นวันสำคัญมีท่านรองผู้ว่าแล้วก็มีผู้ว่าครับกำลังจะเดินชมงานครับวันสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับวันสำคัญทั้งนั้นเลยเห็นตามสื่ออยู่บ่อยๆนะครับสอสอสวครับคงนั่งรถรางที่ไหนมานะครับคงไปนั่งที่ไหนมาสักที่หนึ่งนะแล้วคงเตรียมแล้วเตรียมเปิดงานสักพักหนึ่งนะครับพอผู้ว่ามานี่ก็จะเปิดงานรู้สึกจะมีชาวต่างชาติมาด้วยนะครับขบวนนู้นนะเดินตั้งชาวต่างชาติบ้านต่างเมืองมาเที่ยวนะครับแล้วนี่ก็บริเวณหน้าแยกหอนาฬิกานะครับหอนี้มันจะมีการจำลองซุ้มประตูโบสถ์ก็คือโขงก็ย่อมแปลว่าโขงแล้วยอดก็เป็นประสาทซ้อนขึ้นไปนะครับส
แต่ตอนขึ้นไปมีขบวนครับเป็นแต่งตัวพื้นเมืองเหมือนพม่าก็มีนะครับเตรียมจะเดินไปไหนกันส่วนขบวนตรงนี้นะครับไม่ใช่ขบวนเล็กๆครับตรงนี้ก็มีขบวนนี่ครับแล้วก็มีช้างแน่นอนก็ผมเห็นว่าตรงนี้เราเรียกว่าที่ช้างฮะกลิ่นแรงเชียวมีกลุ่มพี่ช้างเพราะขี้ที่อะไรนะขี้ม้าก็คงไม่ใช่เพราะมันใหญ่มากเลยไม่รู้ช้างอยู่ตรงไหนนะครับแต่รู้ว่ามีนักเรียนนักศึกษาเป็นตัวชุดย้อนยุคภาษาไทยเราเรียกชุดย้อนยุคก็ชนชาติต่างๆนะรู้สึกเป็นหลายชาติหลายชาติเนี่ยนะครับนี่ก็คงไม่ใช่คนไทยนะฮะแล้วก็มีคนนี้ท่าทางกำลังเหนื่อยเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นซุ้มประตูโขงอีกซุ้มหนึ่งนะครับประตูโขงของเราค่อยเป็นแบบนี้ฮะปลายยอดสุดก็จะเป็นปลายแหลมการทำประตูโขงคราวนี้ก็เห็นว่าใช้กระดาษนะกระดาษลองไปดูใกล้ๆนะครับหน้าตาก็เป็นกระดาษครับมาเรียงต่อกันนะเป็นพิธีใหญ่ตรงนี้ครับที่ผมเดินลอดก็มีกองปูชาอยู่ตรงนี้นะครับ